าฟังนิทานกันแล้วในช่วงฤดูร้อนคราวหนึ่งผึ้งทำงานอย่างหนักด้วยความขยันขันแข็งมันได้บินมาเจอกับผีเสื้อจึงได้เอ่ยถามผีเสื้ออย่างเป็นกันเองไปว่าแม่ผีเสื้อแสนสวยกำลังทำอะไรอยู่หรอจ๊ะผีเสื้อได้ตอบไปทันทีว่าฉันกำลังจะเลือกดอกไม้น่ะเพื่อที่จะนำไปทำน้ำหวานที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่จ้ะผึ้งได้ทักทายผีเสื้อเสร็จก็ได้รีบไปทำงานต่อจนเวลาได้ผ่านไปหลายวันผึ้งก็บินผ่านมาทางนี้อีกครั้งมันได้เจอกับผีเสื้อแล้วคราวนี้ผึ้งก็ได้ถามเช่นเคยเจอกันอีกแล้วนะน้ำหวานของเธอน่ะทำเสร็จหรือยังอ่ะแล้วนี่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะผีเสื้อก็ตอบกลับไปอีกว่ายังไม่เสร็จหรอกจ้าฉันน่ะกำลังคิดจะทำหม้อแก้วน้ำหวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะพึ่งได้เห็นว่าฤดูร้อนกำลังจะผ่านไปและฤดูหนาวก็ได้ใกล้จะมาถึงจึงได้เตือนผีเสื้อไปว่าเธอต้องรีบทำให้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีอาหารกินในฤดูหนาวนะผีเสื้อได้ยินดังนั้นจึงได้พูดขึ้นมาว่าจะรีบทำไมอะฮะค่อยคิดค่อยทำเดี๋ยวก็เสร็จเองนั่นแหละครั้งเมื่อถึงฤดูหนาวพึ่งก็ได้บินไปเยี่ยมผีเสื้อแล้วก็ได้ถามผีเสื้อว่าไงจ้าผีเสื้อน้ำหวานที่ดีที่สุดของเธอน่ะเป็นยังไงบ้างอะฮะผีเสื้อก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันกำลังคิดหาวิธีทำน้ำหวานอยู่อะอีกไม่กี่วันก็คงเสร็จแล้วล่ะเวลาผ่านไปไม่นานนักฤดูหนาวก็ได้มาถึงเมื่อพึ่งกลับมาเยี่ยมผีเสื้ออีกครั้งก็ปรากฏว่าผีเสื้อกำลังซุกตัวอยู่ในดอกไม้แห้งๆผีเสื้อทำอะไรไม่เสร็จเลยตอนนี้มันได้แต่นอนหนาวสั่นแล้วก็หิวโหยเพราะไม่ได้ตุนอาหารเอาไว้พึ่งจึงได้คิดว่านี่นะนะคนที่ดีแต่พูดแต่ไม่ได้ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็งงานนั้นก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้น่าสงสารเจ้าผีเสื้อเจ๋งๆเลย